หลักทั่วไปในการประเมินสารสนเทศคุณภาพของสารสนเทศนอกจากจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลแล้วยังมีหลักทั่วไปในการประเมินสารสนเทศดังนี้การประเมินความตรงกับความต้องการสารสนเทศพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการสารสนเทศหรือไม่โดยเลือกเรื่องที่ตรงกับความต้องการและตัดทิ้งเรื่องที่ไม่ตรงกับความต้องการวิธีการคือการอ่านเบื้องต้นได้แก่การอ่านชื่อเรื่องคำนำสารบัญหรือเนื้อเรื่องย่อๆเพื่อพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการสารสนเทศหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ชื่อเรื่องของสารสนเทศอาจจะประเมินได้ทันทีว่าตรงหรือไม่ตรงเนื่องจากคำสำคัญเป็นคำเดียวกันกับความต้องการสารสนเทศและชื่อเรื่องของสารสนเทศแต่หากชื่อเรื่องไม่บ่งชัดว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันอาจต้องพิจารณาคำนำสารบัญและเนื้อหาโดยย่อการประเมินความถูกต้องเป็นการตรวจสอบเนื้อหาของสารสนเทศที่ได้ว่ามีความถูกต้องหรือไม่โดยพิจารณาว่าสารสนเทศที่ได้นั้นมีลักษณะการเสนอข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นเป็นกลางหรืออคติมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่มีการสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีการอ้างอิงที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเชิงอัดหรือบรรณานุกรมรวมทั้งพิจารณาว่าสารสนเทศที่ได้นั้นประกอบด้วยสารสนเทศที่ได้จากแหล่งอื่นๆหรือไม่กรณีประเภทของสารสนเทศที่ได้รับนั้นแตกต่างกันเช่นสารสนเทศปฐมภูมิเป็นสารสนเทศต้นฉบับที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะเป็นต้นกำเนิดของสารสนเทศเรื่องนั้นส่วนสารสนเทศทุติยภูมิเป็นสารสนเทศที่คัดลอกมาจากสารสนเทศปฐมภูมิอีกชั้นหนึ่งความน่าเชื่อถือจะมีไม่เท่าสารสนเทศปฐมภูมิและหากจำเป็นต้องใช้สารสนเทศทุติยภูมิจะต้องตรวจสอบกับต้นฉบับว่าตรงกันหรือไม่การประเมินความน่าเชื่อถือพิจารณาว่าเป็นสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเพียงไรซึ่งการประเมินความน่าเชื่อถือมีรายละเอียดที่ควรพิจารณาดังนี้ 1.การประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศโดยพิจารณาว่าสารสนเทศนั้นมาจากแหล่งสารสนเทศใดส่วนใหญ่แหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือนั้นจะเป็นแหล่งสารสนเทศสถาบันเช่นห้องสมุดเนื่องจากสารสนเทศที่อยู่ในห้องสมุดได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเนื้อหามาจากบรรณารักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตจะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหรือไม่มีความน่าเชื่อถือเลยการรับรู้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองเนื้อหาด้วยตนเองว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ใดมีความน่าเชื่อถือ 2. การประเมินความน่าเชื่อถือของทรัพยากรสารสนเทศโดยพิจารณาว่าทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศนั้นๆเป็นรูปแบบใดสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศนวัสดุหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หากเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใดหนังสือทั่วไปหนังสืออ้างอิงวารสารนิตยสารเป็นต้น 3. การประเมินความน่าเชื่อถือของผู้เขียนผู้จัดทำสำนักพิมพ์พิจารณาว่าผู้เขียนมีคุณวุฒิความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงหรือสอดคล้องกับเรื่องที่เขียนหรือไม่รวมทั้งความน่าเชื่อถือผู้จัดทำสำนักพิมพ์ที่มีประสบการณ์ในเนื้อหาเฉพาะด้านมักจะมีความน่าเชื่อถือในแวดวงวิชาการนั้นหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นภาครัฐบาลองค์กรสมาคมมักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลตัวอย่างเช่นกรณีเป็นบทความวิชาการให้พิจารณาว่าตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อวารสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานั้นๆมีชื่อเสียงในทางวิชาการเป็นที่รู้จักแพร่หลายหรือไม่ผู้เขียนผู้จัดทำสำนักพิมพ์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่และต้องมีความต่อเนื่องในการเผยแพร่การประเมินความทันสมัยพิจารณาถึงความทันสมัยความทันต่อเวลา
หรือการปรับปรุงครั้งล่าสุดและหลีกเลี่ยงการใช้สารสนเทศที่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นเวลานานโดยปกติหากสารสนเทศมีอายุเกิน5ปีแล้วอาจไม่ทันสมัยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องการด้วยเช่นหากเป็นเรื่องทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้สารสนเทศที่เป็นปัจจุบันหรือทันสมัยที่สุดแต่หากเป็นเรื่องทางด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดีก็ไม่จำเป็นต้องมีความทันสมัยดังนั้นจึงควรพิจารณาความทันสมัยของสารสนเทศให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ต้องการการประเมินความครอบคลุมพิจารณาว่าสารสนเทศนั้นมีความครอบคลุมในหัวข้อที่ต้องการค้นหามากน้อยเพียงใดตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่เขียนให้นักวิชาการหรือคนทั่วไปอ่านให้ข้อมูลในเชิงลึกมากน้อยเพียงไรรวมทั้งให้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมข้อมูลเดิมที่มีอยู่หรือไม่ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไรเช่นสารสนเทศวิชาการรายงานการประชุมข่าวหรือโฆษณาทั้งนี้สามารถพิจารณาได้จากรายละเอียดในแต่ละหัวข้อของสารสนเทศเช่นสารบัญคำนำบทนำวัตถุประสงค์ดัชนีสารสังเขปเป็นต้นการประเมินระดับเนื้อหาของสารสนเทศการประเมินระดับเนื้อหาสารสนเทศมี3ระดับดังนี้ 1. สารสนเทศปฐมภูมิมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเนื่องจากเป็นสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโดยตรงของผู้เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกเช่นต้นฉบับตัวเขียนรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์สิ่งพิมพ์รัฐบาลสารสนเทศประเภทนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือควรนำมาอ้างอิงมากที่สุดเพราะเป็นข้อมูลจริงที่ได้จากผู้เขียนและไม่ได้ผ่านการเรียบเรียงหรือปรับแต่งมาจากบุคคลอื่น 2. สารสนเทศทุติยภูมิเป็นการนำสารสนเทศประถมภูมิมาเขียนใหม่อธิบายเรียบเรียงวิจารณ์ใหม่ให้เข้าใจง่ายเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้สารสนเทศหรือเป็นเครื่องมือช่วยค้นหรือติดตามสารสนเทศประถมภูมิเช่นหนังสือบทความวารสารบทคัดย่องานวิจัยบทวิจารณ์หนังสือเป็นต้น 3. สารสนเทศตติยภูมิเป็นการชี้แนะแหล่งสารสนเทศที่ไม่ได้ให้เนื้อหาสารสนเทศโดยตรงแต่เป็นการชี้แนะแหล่งสารสนเทศปฐมภูมิและทุติยภูมิเช่นบรรณานุกรมดัชนีวารสารและสารสังเขปเนื้อหา